ก็ไม่ปิดแล้วก็วิธีการนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมตัวละครในหลายตัวพร้อมกันได้เนี่ยเราจะเลือกแทร็กเป็นลักษณะของตัว multi actor track นะครับในนี้พี่ก็คลิก multi actor track ไปนะครับก็จะค้นพบขึ้นมาว่ามันจะไม่มีปุ่มสีเขียวให้แล้วนะครับเราต้องไปดูที่ inspector เองนะครับใน inspector จะค้นพบมาว่าณปัจจุบันเนี่ย actor จะมีอยู่0คนนะฮะเราต้องใส่หมายเลขที่เราต้องการลงไปในที่นี้พี่ต้องการจะบังคับนก2ตัวพร้อมกันนะครับพี่ก็เลือกไซส์เป็น2นะฮะแล้วมันก็จะถามว่าแล้วไอ้ตัวไหนล่ะที่ต้องการจะไปควบคุมบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะเอานกอีกตัวลงไปใส่นะได้มีอยู่2ตัวนกอีกตัวหนึ่งนะครับ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 ปีพีนี่โอ้ไม่ตามปีมาเข้าไปสองตัวนี้นะไปที่ตัวเลกเตอร์นะครับปึ๊บก็เลยเอสเด็ดเอตัวหนึ่งแล้วก็เด็ดบีตัวหนึ่งครับสองตัวนี้เนาะนี่นะสองตัวนะแล้วก็เติมแท็กอีกก็เหมือนเดิมก็คือเติมคลิปใส่เป็นคิดทำไมไม่ขึ้นฟอร์มที่พาเลนว่าทำไมไม่สามารถแอดได้โอเคฉันหายไปงั้นแก้ไขด้วยวิธีนี้ครับถ้าสมมติตัวนี้หายไปนะฮะเราอยากจะบังคับทีเดียวใช่ไหมครับในเมื่อมันไม่ยอมคุกให้อย่างนี้ให้ทำแบบนี้ฮะพี่จะสร้างเกมออบเจกต์ขึ้นมาใหม่ตั้งชื่อเป็นว่าเบิร์ดแล้วเราทำไงฮะเอาเบิร์ดทั้งสองตัวเนี่ยจะได้เปิดให้หมดแล้วก็ไปใหม่แสดงว่าไอ้มันติแอคเตอร์นี้รู้สึกว่ามันจะใช้ได้แค่แอคเตอร์แท็กแน่อันนี้พี่ขอลบไปก่อนนะได้ไม่งงนะครับเราวิธีนี้มันใช้ไม่ได้นี้ก็ใส่ไปเป็นเบิร์ดโอเคเรียบร้อยเนาะปึ๊บบวกแอดเคิร์ฟแท็กลงไปก็เดคลิปเคิร์ฟขอโพสิชันดูดิบนะที่จะเลือกไปตัวไปอยู่นู่นนะแต่ชุดหรอ
คือไอ้ตัวเนี้ยมันมีการเคลื่อนที่อยู่นะมันก็เลยประสบโอเคก็ได้แล้วครับดึงเข้าที่นะครับเราสร้างของปรับขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อให้มันหยัดลงหรือจริงๆก็เอาเวิร์ด B เลส B มาใส่เลส A ก็ได้แล้วก็บังคับเฉพาะเลส A ก็เคลื่อนที่ไปเป็นครับก็ตรงนี้จะดีนิดนึงนะฮะตรงที่ว่าเราสามารถที่จะมันจะมีการเคลื่อนที่ของฝูงอยู่พร้อมกันแล้วก็สามารถจะไปบังคับไอ้ตัวย่อยๆได้อีกทีนะครับเช่นเคลื่อนที่ของฝูงเนี่ยจะบังคับไปข้างหน้าส่วนย่อยๆเนี่ยเราก็บังคับแต่ละตัวเลยว่าบางตัวก็ขึ้นๆลงๆบางตัวก็ลงๆลงๆอะไรเงี้ยฮะก็จะได้ในการเคลื่อนที่แบบผสมกันจัดการเป็นหมู่ได้เนาะพี่คุยหมดเลยกันนะพี่จะได้บันทึกวิดีโอให้เสร็จครับส่วนในตัวมัลติแอคเตอร์ที่โชว์ไปเมื่อกี้นี้เนี่ยความสามารถพิเศษของมันจริงๆรู้สึกว่าจะอยู่ที่แอคเตอร์แท็กครับแอคเตอร์แท็กก็สังเกตว่ามันก็จะมีพวกนิเมเตอร์พวกนี้นะพวกไลท์เพราะฉะนั้นสมมติว่าเรามีแสงหลายดวงแล้วต้องการที่จะกำหนดให้แสงมันกระพริบพร้อมกันหรือดับพร้อมกันเนี่ยเราสามารถใช้มัลติแอคเตอร์ได้นะครับนี่คือข้อดีของตัวมัลติแอคเตอร์นะแต่ว่าถ้าเคิร์ฟแท็กเมื่อกี้เราเล่นกันไปแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่ามันไม่มีให้แอดเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะคลิกขวาแล้วมันไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นมัลติแอคเตอร์จะไม่สามารถทำแอนิเมชันได้นะครับจำเป็นจะต้องไปกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปหนึ่งแล้วค่อยใช้แอคเตอร์แท็กในการทำนะครับ